ายการเปย์ไฮไทยอาเซียนนะคะอยู่กับกิฟต์สยาพรมาลัยศิริรัตน์อีกเช่นเคยค่ะและเมื่อวานที่ผ่านมานะคะกิฟต์ได้พาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวกันที่กรุงเทพมหานครแล้ววันนี้เราจะไปกันที่ภาคเหนือค่ะแต่จะเป็นที่ไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับสถานที่แรกในวันนี้นะคะคือดอยอินทนนท์ค่ะได้ชื่อว่าเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยแต่ดอยอินทนนท์กลับเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสุดๆค่ะเพราะทุกที่สถานที่เที่ยวเด่นถูกเชื่อมต่อด้วยถนนลาดยางอย่างดีทำให้นักเดินทางต่างก็อยากเดินทางไปพักผ่อนเสมอเมื่อมีโอกาสนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจของดอยนี้ไม่เพียงแต่เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศด้วยความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเท่านั้นด้วยสภาพภูมิประเทศสภาพป่าที่หลากหลายและอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันค่ะบางครั้งน้ำค้างยังกลายเป็นน้ำค้างแข็งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้มีผู้มาเยือนที่นี่อย่างไม่ขาดสายเลยนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็มีอยู่หลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ตลาดม้งน้ำตกวชิรทานน้ำตกสิริภูมิและจุดสูงสุดบนยอดดอยอินทนนท์นะคะใครที่ชอบเที่ยวสไตล์ไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจเลยค่ะสำหรับสถานที่ถัดมานะคะคือจังหวัดน่านค่ะเพราะผู้คนอยากหลีกหนีจากความวุ่นวายไปแสวงหาความเงียบสงบจึงไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะที่น่านดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาด้านตะวันออกของภาคเหนือจะกลายเป็นจังหวัดในใจใครหลายคนนอกจากนี้น่านยังอุดมไปด้วยธรรมชาติผืนป่าสายน้ำทะเลหมอกหล่อหลอมรวมกับวิถีวัฒนธรรมของผู้คนชาวไทยลื้อทำให้เสน่ห์ของน่านไม่ได้มีเพียงธรรมชาติอันบริสุทธิ์แต่ยังมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่แฝงด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยี่ยมชมหลายรูปแบบทั้งวัดวาอารามโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นวัดพระธาตุแช่แห้งวัดพระธาตุช้างคำวัดภูมินอำเภอบ่อเกลืออุทยานแห่งชาติสีน่านและอุทยานแห่งชาติภูคาค่ะใครที่ชอบวิถีชีวิตเรียบง่ายไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมกับ2สถานที่ในวันนี้เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสธรรมชาตินะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับช่วงภาษาอาเซียนค่ะและสำหรับภาษาอาเซียนในวันนี้นะคะขอเสนอภาษาเหนือคำว่าเกิบแปลว่ารองเท้าค่ะฟังอีกครั้งนะคะเกิบแปลว่ารองเท้าค่ะค่ะก็หมดเวลาของรายการ Say Hi Say อาเซียนแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ